สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กที่ต้องบอกว่าแรงที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้สัมผัสมาเลยนะครับกับ Gigabyte Aero 16ครับอย่างที่บอกไปครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้แรงมากๆแรงที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้ลองมาเลยนะฮะเราบอกสเปคคร่าวๆก่อนเลยสำหรับ Aero 16ตัวนี้จริงๆแล้วมีหลายรุ่นนะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุด CPU เป็น i9-12900HK การ์ดจอเป็น RTX 3080 Ti ที่เป็นของโน้ตบุ๊กนะฮะแค่นี้ก็แรงสุดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันว่าสเปคแรงๆแบบนี้เนี่ยใช้ทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับความร้อนเป็นยังไงการใช้พลังงานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เราได้เห็นกันแน่แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับจะล้ำแล้วก็แรงแค่ไหนฮะคลิปนี้เรามาดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของความแรงนะเรามาดูเรื่องของสเปครอบๆภายนอกดีไซน์ต่างๆกันก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับออกเงินๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ Aero ที่เป็นซีรีส์อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีไฟเมื่อเราเปิดการใช้งานด้วยนะตอนนี้ผมปิดเครื่องไว้อยู่นะครับสามารถกางออกได้ไม่สุดนะไม่ได้พับแบบ180องศานะก็ประมาณนี้คือกางสุดแล้วนะหน้าจอเป็นขนาด16นิ้วนะครับที่สำคัญเป็นแบบ 4K OLED ด้วยคือสว่างมากชัดมากคมมากบอกได้เลยว่าผมเอาไว้ใช้ตัดต่อวิดีโอทดลองแล้วโอ้โหภาพชัดตัดต่อลื่นนะครับสมูทมากแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคืออะไรรู้ไหมเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อซึ่งจะอยู่แค่2ฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมตรงนี้นะด้านหลังมันมีน้อยมากน้อยจนผมเอ้ยทำไมมีให้แค่นี้นะฮะเราให้ดูใกล้ๆแล้วกันถ้าสังเกตดีๆครับหลายคนอาจจะงงว่าอันนี้คือ USB หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ช่อง USB มันคือช่องระบายอากาศเฉยๆอันนี้คือช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงและพอร์ตที่มีให้แค่2พอร์ตตรงนี้มันคือ Thunderbolt 4 2พอร์ตมีแค่นี้จริงๆเราให้ดูเต็มๆอีกทีนึงมีเท่านี้ครับอันนี้ฝั่งนึงนะและอีกฝั่งนึงจะตกใจกว่าครับนี่ก็มีเท่านี้เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็น Type C ครับเป็น USB แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่ USB Type A นะครับมันเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็มีแจ็คออดิโอสำหรับไมค์หูฟังนะอยู่ตรงนี้เป็น 3.5 นะครับก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นการดีไซน์สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อแบบของอนาคตแล้วถามว่าถ้าผมมี USB ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ External เมาส์อะไรแบบนี้ที่ต้องการต่อใช้งานแบบไม่ถนัดเมาส์แพดในการทำงานทำยังไงล่ะนี่ครับเขามีอันนี้ครับนี่ Gigabyte Aero Hub USB-C 4-in-1ก็อันนี้เป็นตัวช่วยคือง่ายๆว่าผมเข้าใจว่าเขาออกแบบเพื่อให้พกพาสะดวกไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเยอะแต่หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้คุณสามารถใช้ฮับตัวนี้ได้มีช่องอะไรบ้างนะครับก็ทั้งสายแลน HDMI Mini DisplayPort USB 3.1 นะครับที่เป็น Type A ก็ประมาณนี้มีแบบอย่างรับช่องเท่านั้นน่ะเรามาดูของจริงกันเลยก็แพ็กเกจมาอย่างดีครับเปิดผิดด้านฝั่งนี้ปึ๊บนี่ครับฮับของเขาเชื่อมต่อแบบ Type C วัสดุดีเลยนะดีเลยอ่ะเชื่อมต่อแลน USB แล้วก็ Mini DisplayPort HDMI ครับมาอย่างรับพอร์ตอีกหนึ่งสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือจะเป็นสายแบบนี้นะครับแบบสั้นๆเนี่ยเป็นแบบ Type C ครับแล้วก็เชื่อมต่อออกเป็น Type C เหมือนกันนะครับนี่ตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้ให้สำหรับเชื่อมต่อกับฮับบางทีนะครับถ้าเกิดไปเสียบตรงกับโน้ตบุ๊กก็อาจจะกลัวว่ามันจะหักได้นะครับแต่ถามว่าเสียบตรงได้ไหมก็เสียบได้นะครับหรือใครแบบกังวลนะครับก็สามารถมาเสียบเป็นอะแดปเตอร์ต่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วถามว่าโอ้ยทำไมเขาไม่กะให้เราเชื่อมต่อ external hard disk เป็นแบบUSB เลยเหรอมีคำตอบครับบอกได้เลยว่า M.2 เครื่องนี้มี3 เทราไบต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันอีกทีนึง1 เทราไบต์เขาลง Windows นะครับซึ่งแถม Windows มาให้แล้วเป็น Windows 11นะและอีก2 เทราไบต์เป็นสำหรับใส่ข้อมูลอื่นๆก็ถือว่า
เพียบพร้อมคือคุณลงไฟล์ทั้งหมดไว้ที่ M.2 SSD ได้เลยแล้วก็ทำงานได้เลยลื่นๆไม่ต้องกังวลแค่เสียเวลาว่าถ้าเกิดสตอเรจที่เพื่อนๆเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบ USB อยู่ก็อาจจะเสียเวลาโหลดนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็น Type-C ก็จะสบายๆเลยนะลื่นรวดเร็วแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูดีไซน์แบบนี้ก่อนนะฮะนี่ถือว่าบางมากนะถ้าเทียบกับสเปคบางเลยแหละพอสเปคแรงๆเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องของความร้อนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดทำงานตัดต่อวิดีโอเอ็กพอร์ตปกติเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหรือว่าใครใช้งานหนักๆมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเรียกว่าที่รองโน้ตบุ๊กให้มันยกสูงขึ้นหรือว่ามีพัดลมเป่าอัดเพิ่มขึ้นก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ประมาณนี้เราให้ดูดีไซน์รอบๆอีกทีนึงเรียบหรูเลยแหละดูดีครับน้ำหนัก 2.3 กิโลครับไม่เบาไม่หนักจนเกินไปก็กลางๆนะดูดีครับดูดีจริงๆผมชอบเลยผมชอบเลยมันสวยมากนะฮะเราให้ดูพวกแป้นพิมพ์ต่างๆนะครับก็เป็นแบบโน้ตบุ๊กนะมันเป็นตรงนี้ไม่มีคีย์ไทยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นคีย์อังกฤษทั้งหมดเลยนะครับแป้นพิมพ์ก็เป็นมาตรฐานสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชันร่วมกับปุ่มฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอีกทีนึงซึ่งสามารถปิดไฟพวกปุ่มคีย์บอร์ดได้ด้วยแต่ว่าไฟมันไม่ใช่ไฟ RGB นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะฮะด้านบนตรงนี้นี่ปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นลำโพงนะฮะลำโพงออกแบบเยอะมากนะครับทัชแพดถือว่าใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเลยเทคโนโลยีภายในก็มี Intel Nvidia นะครับอ่ะเรามาดูที่ด้านล่างหน่อยยางรองด้านล่างบอกได้เลยว่าหนึบมากไม่ลื่นถลายแล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมพัดลมมีไฟด้วยนะครับถ้าเปิดรอบสูงสุดเนี่ยถือว่ามีเสียงพอสมควรเลยเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูด้วยนะไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วอ่ะผมคิดว่าเพื่อนๆเอาไปเนี่ยไม่ต้องเพิ่ม M.2 อะไรแล้วนะครับมี3เทราไบต์นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะใช้ทำงานได้สบายๆเลยครับก็อันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ต่างๆเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเปิดใช้งานจริงๆแล้วก็มาดูเรื่องของรายละเอียดสเปคต่างๆรวมไปถึงการใช้งานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมกับฟีเจอร์นะครับแอปพลิเคชันที่คุณควรจะมีสำหรับการใช้โน้ตบุ๊กจากแบรนด์ Gigabyte นะปะเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัว Windows นะแล้วก็มาดูเรื่องของรายละเอียดสเปคต่างๆกันดีกว่าครับก็มาดูที่หน้า CPU Z และ GPU Z นะ CPU Z ครับนี่คือ Intel Core i9-12900HK ตัวนี้6 Core P บวก8 Core E 20 Thread ก็คือมี14 Core กับ20 Thread นั่นเองแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดนะเป็น Aero 16YE5ก็จะเป็นรหัสเป็นรุ่นหนึ่งนั่นเองก็ Aero 16เนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะสเปคก็จะตามรุ่นไปแต่ตัวเนี้ยคือรุ่นท็อปสุดแล้วสเปคที่เพื่อนๆจะได้เห็นคือตัวท็อปสุดเมมโมรี่ตัวนี้32 GB บัส 4,800 ครับ DDR5 นี่ฮะมี2สล็อตเนาะติดตั้งเต็มแพ็คเรียบร้อยกราฟิกจะมี2ส่วนนะ 3080 Ti แล้วก็ในส่วนของ Iris XE เรามาดูที่ GPU Z กันนิดหนึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าต่างของ RTX 3080 Ti ที่เป็นแล็ปท็อป GPU นะครับเทคโนโลยีตัวนี้8นาโนเมตรครับ GA103 นี่คือ default clock ต่างๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะ Memory type เป็น GDDR6ส่วนเชดเดอร์ครับ 7,424 ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะเทคโนโลยีทุกอย่างติดตั้งเรียบร้อยก็จะมี2ส่วนนี้เป็น Iris XE โลโก้ ARC Arc นะใครที่ติดตามวงการกราฟิกหรือว่าวงการคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเริ่มได้เห็นกับการ์ดจอจากทาง Intel บ้างแล้วนะฮะมาดูเซ็นเซอร์นิดนึงแล้วกันมาดูตัวการ์ดจอแยกเลยนะว่ามันร้อนหรือเปล่าอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็ประมาณ 27-28 องศานะครับเทมอุณหภูมิอยู่ที่56องศาตอนนี้เราใช้พลังงานไปนิดนึงนะก็ประมาณ 20-30% เลยเพราะว่าเราแคปเจอร์หน้าจอแคปแบบ 4K ด้วยนะครับแต่เวลาเราตัดต่อเนี่ยเราตัดต่อแบบ 1080p นะเรามาดูว่าใช้พลังงานแค่ไหนนะให้ดูเลยนี่ครับด้านล่างโอ้โห 30% แล้วก็อุณหภูมิที่เห็นก็คือ50กว่าองศาเมื่อกี้นะใช้พลังงานในการแคปเจอร์ 4K 30% แล้วตอนนี้ผมตั้งไว้กับบนโต๊ะธรรมดาเลยไม่ได้ยกสูงไม่ได้มีตัวคูลิ่งที่ช่วยระบายความร้อนนะทดลองแบบใช้งานจริงๆเลยเผื่อเราไปนอกสถานที่อะไรแบบนี้มันไม่สะดวกที่จะแบกตัว
คูลิ่งของตัวโน้ตบุ๊กไปนะครับแล้วก็ทดลองกับวางกับโต๊ะแบนๆแบบนี้แหละก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของสเปคเบื้องต้นถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก1ตัวนะฮะเรื่องของราคาเนี่ยผมยังไม่ทราบราคาแบบแน่นอนแต่บอกได้เลยว่าแสนอัพแน่นอนแล้วก็ในส่วนของจอครับมาดูรายละเอียดจอกันเลยนี่คือหน้าจอนะก็เป็นแบบ 4K อย่างที่บอกไปเป็น 3840x2400 นี่แล้วก็ในส่วนของสเกลเนี่ยเขา recommend ไว้ที่ 250% แต่ว่าผมมาลองใช้แล้วมันค่อนข้างใหญ่เต็มตาไปหน่อยนะฮะก็เลยลดเหลือ 200% นะครับก็แล้วแต่ถนัดนะฮะถือว่าเหลือๆครับต่อออกจอได้จากที่ผมทดลองเนี่ยสเปคเครื่องนี้ผมต่อออกเพิ่มอีก2จอเลยแต่เราต้องมีอะแดปเตอร์นะที่เป็น Type-C เพื่อต่อออกเป็น HDMI ผมได้ทดสอบต่อจอแยกออกไปอีก2อันก็สามารถทำงานได้ด้วยนะครับเปิด YouTube อะไรดูได้ด้วยถือว่าแรงแบบเหลือๆเลยต่อมาครับเรามาดูเรื่องของ SSD ที่เราบอกไปนะ SSD ตัวนี้3 TB นะนี่ลง Windows 1 TB แล้วก็อีก2 TB เนี่ยเอาไว้เป็นการเก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆที่จำเป็นซึ่งแน่นอนว่าในการใช้งานผ่าน SSD M.2 ลื่นรวดเร็วมากๆนะฮะมี2ชุดนะอันนี้เราเปิดให้ดูครับแรงจริงแรงแบบเดิมๆอันนี้คือสเปคเดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับความสำคัญของมันอยู่ที่ความร้อนเนี่ยแหละซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเรามาทดสอบตัดต่อวีดีโอนะดูว่าความร้อนมันมีปัญหาต่อการทำงานจริงๆการเอ็กพอร์ตอะไรหรือเปล่ามาอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะก็คือส่วนของซอฟต์แวร์จากทาง Gigabyte นะกับ Gigabyte Control Center อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีติดเครื่องนะซอฟต์แวร์ตัวนี้มันดียังไงเรามาดูกันเลยนะนี่เราคลิกไปครับจะสังเกตครับมันจะบอกรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็การคอนโทรลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแสงสีพัดลมหรือว่าการรีเฟรชอะไรต่างๆอัปเดตต่างๆมีหมดเลยนะครับซึ่งสามารถมาปรับใช้งานได้หรือว่าจะปรับผ่านตัวปุ่มบนคีย์บอร์ดก็ได้ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มโหมดต่างๆนะครับแต่หน้าจอเนี้ยมันทำให้เราดูง่ายนะแล้วก็ปรับจูนได้ง่ายที่สำคัญครับซอฟต์แวร์เขาจากที่ผมลองใช้เสถียรมากๆไม่มีใช้งานได้จริงไม่ได้ทำมาเพื่อสวยหรูอย่างเดียวนะฮะนี่ครับมาดู General ครับนี่มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้พลังงานต่างๆนะครับว่าเราจะใช้โหมดไหนนะครับมันก็จะสามารถกดได้ปุ่มทั้งหมดเนี่ยในการปรับผ่านซอฟต์แวร์สามารถปรับได้ที่แป้นพิมพ์เช่นเดียวกันแต่ว่าพอมีหน้าต่างแบบนี้มันทำให้เราดูและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแดชบอร์ดก็คือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้พลังงานส่วนต่างๆรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยแฟนคอนโทรลครับก็มาเลือกปรับได้เลยนะฮะเป็น Eco Normal Turbo นี่นะTurbo นี่เสียงรอบสูงสุดถ้ารอบสูงสุดถือว่ามีเสียงรบกวนขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ผมคิดว่าก็ควรจะเปิดรอบสูงสุดนะถ้าเกิดมันร้อนขึ้นแต่ถ้าเกิดใช้ธรรมดาเนี่ยมันก็จะปรับรอบตามอุณหภูมิความร้อนนะครับนี่ RGB Fusion แต่ว่าตัวแป้นพิมพ์ของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบ็คไลท์แบบสีขาวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยปรับลูกเล่นอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการ Recover แล้วก็มี Update Center ครับลองคลิกดูอันนี้ผมก็ยังไม่ได้กดอัปเดตเลยนะว่ามาดูว่ามันจะมีหรือเปล่าให้อัปเดตเอายิงส่วนตัวชื่นชอบพอสมควรเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับนี่ก็ถ้าเกิดจะอัปเดตแล้วก็คลิกติ๊กลงไปแล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะฮะประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ Gigabyte Control Center แนะนำว่าใครใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดเครื่องเลยครับเอาละครับก็ตอนนี้เรามาทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอกันดีกว่าตัวนี้เป็น Adobe Premiere Pro นะผมขอตั้งกล้องถ่ายแบบนี้เลยไม่แคปเจอร์เพื่อจะได้ไม่ตัดกำลังของตัวกราฟิกนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำงานไปเรื่อยๆแล้วดูว่าความร้อนอุณหภูมิมันขึ้นหรือเปล่าแล้วมีผลต่อการทำงานหรือเปล่าเริ่มต้นก่อนละกันเราทดสอบกับ 1080p นะ50เฟรมไปก่อนดูเมมโมรีที่ใช้ไปครับก็ตอนนี้10กว่ากิกเท่านั้นเห็นไหม iGPU ทำงานเยอะมากนะครับเมื่อกี้ที่เราลาก 80% เลยส่วนการ์ดจอแยกก็ 30% ถือว่าเข้ามาช่วยเยอะเลยนะส่วน CPU เนี่ยมันก็แค่ประมาณ10กว่า
ถึง 20% ประมาณนี้นะฮะเราไปดูโปรเจกต์ที่มันใช้พลังงานเยอะกว่านี้หน่อยที่มีการซ้อนอะไรมากขึ้นนะครับเป็นเกี่ยวกับรีวิวรีโนเวทบ้านครับอันนี้เราเปิดโปรเจกต์ซ้อนกันเลยนะเพิ่มเลยอะเมมโมรี่20กว่ากิกแล้วนะครับตอนนี้มี2โปรเจกต์เป็นรีวิวแล้วก็เป็นวอล์ครีวิวบ้านนะนี่ครับสปายครับอันนี้ 1080p เหมือนกันนะแล้วก็แทร็กเนี่ยผมซ้อนการแก้สีทั้งคลิปเลยนะฮะนี่ครับอันนี้แบบเต็มๆนะมีการเซ็นเซอร์บางจุดด้วยเราลองเพย์แบ็คให้ดูครับตอนเพย์แบ็คก็ใช้พลังงานไม่เยอะนะมันจะใช้เยอะเวลาเราข้ามซีนไปข้ามซีนมานะเนี่ยเวลาตัดต่อเราปรับเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้ครับก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยซ้อนเฟรมนะฮะเห็นไหมลองขยับดูครับเหลือๆครับลื่นๆนี่โอเคจอมันอาจจะเล็กหน่อยนะขออภัยลองให้ดูครับนี่เห็นไหมขึ้นเทค CG อะไรก็สบายครับเราให้ดูการใช้พลังงานลองขยับโอ้โหลื่นเลยสบายมากตอนนี้เสียงพัดลมยังไม่ทำงานเพิ่มขึ้นเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้ความร้อนสูงอะไรมากมายในการทำงานนะก็เพื่อนๆก็ดูตรงนี้ไปด้วยนะแล้วก็การใช้พลังงานความร้อน CPU นะครับอ่ะ CPU ขึ้นมาประมาณ60กว่าองศานะความร้อนมันขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ฟังนะนี่โทโบอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเห็นป่ะแต่เมื่อกี้แบบ normal เลยคือรอบพัดลมขึ้นสูงตามความร้อนประมาณนั้นครับอันนี้เราลองเปิดให้สุดเลยก็มันจะมีเสียงรบกวนแต่แน่นอนว่าระบายความร้อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาใช้แบบ normal ก็ได้นะฮะก็สามารถไปปรับคอนโทรลผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่ได้นะว่าอยากให้ทำงานแบบไหนก็ประมาณนี้เนาะในส่วนการตัด 1080p ได้สบายอยู่แล้วเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาด้วยไม่ต้องกังวลเลยสามารถทำงานนอกสถานที่ได้สบายนะครับลองเอ็กพอร์ตดูครับในส่วนการเอ็กพอร์ตเนี่ยผมจะให้ดูเรื่องของอุณหภูมิแล้วกันนะครับแล้วก็การใช้พลังงานต่างๆว่ามันเป็นยังไงนะครับเราเอ็กพอร์ตเลยนี่ครับความยาวคลิป27นาทีนะอันเนี้ยตอนนี้มันประมวลผลน่าจะเร็วกว่านี้อีกนะตอนนี้13นาทีแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึง10นาทีอ่ะคลิปเนี้ยดูครับ CPU ใช้ไป 14% เท่านั้นนะส่วนการ์ดจอครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะ100เลยนะมาดูที่ GPU Z ก็เกือบ 100% นี่ตอนเนี้ยผมบอกความรู้สึกก่อนเรารู้สึกถึงรอบพัดลมที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าความร้อนมันสูงขึ้นรอบพัดลมก็จะเริ่มทำงานมากขึ้นนั่นเองแต่เห็นไหม6นาทีกว่านะคลิป27นาทีเมื่อสักครู่เนี่ยที่ซ้อน CG แยะมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเอาไปตัดวอล์กได้เลยแล้วก็ความร้อนตรงนี้ก็อาจจะมีขึ้นลงบ้างนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆกังวลว่าจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยแนะนำว่าคุณควรมีที่รองโน้ตบุ๊กในการระบายความร้อนนะครับอย่างเนี้ยผมตั้งไว้บนโต๊ะเรียบๆเลยเพราะฉะนั้นมันลมที่เป็นลมเย็นเข้าเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยหรือใครที่ไม่มีที่รองโน้ตบุ๊กก็เปิดรอบพัดลมให้สูงขึ้นนะครับโทโบไปเลยการระบายความร้อนถ้ามันดีขึ้นนะครับการใช้พลังงานต่างๆมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองมันจะไม่ลดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ภายในนะครับเนี่ยเห็นไหมถือว่าแรงมากนะคลิปความยาวประมาณ 27-28 นาทีเนี่ยใช้เวลาเอ็กพอร์ตไม่ถึง10นาทีแน่นอนอันนี้เราเปิดรอบสูงสุดก็ให้ดูนะประมาณนี้ส่วนมากเนี่ยโน้ตบุ๊กที่มันแรงๆมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนี่แหละนะครับก็หาวิธีการระบายความร้อนกันเอานะครับโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของ 1080p ทีนี้เราไปดูกันครับว่า 4K เนี่ยทำงานได้แค่ไหนแล้วก็ใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าโปรเจกต์เดิมๆแหละเราใช้อยู่บ่อยๆครับ 4K กันบ้างนี่คือ 4K ครับความร้อนมันก็ยังมีสะสมอยู่นะเพราะเมื่อกี้เราก็เทสต่อเนื่องเลยนะครับรอบพัดลมจะดังกว่าเดิมนิดเดียวนี่
ลากให้ดูครับ 4K ก็ตัดได้อะลองเพลย์แบ็คลองซ้อนดูครับคนที่กังวลครับว่าเฮ้ยแล้ว 4K มันจะร้อนทำงานได้สมูทไหมนะครับนี่เราลากนี้ให้ดูครับลื่นลื่นเลยเนี่ยไปตามมือเลยเนี่ยจิ้มดึงนี่เห็นไหมเห็นไหมมีกระตุกนิดนึงแล้วมันประมวลผลไม่ทันนะครับมีเล็กน้อยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับความร้อนด้วยเห็นไหมความร้อนมันขึ้นสูงนิดนึงโอเคลองมาปรับถ้าปรับตรงนี้ปรับได้ครับถ้าไม่ได้ไปกดตัวที่ตัวรูปคลิปนะครับมาปรับตรง position ตรงนี้สบายครับแต่ถ้ากดปึ๊บ detect เนี้ยมันจะมีอาการเมื่อเราใช้เนี่ยเห็นไหมผมลองลากยาวๆมันเริ่มมีอาการครับเพราะว่ามันร้อนนะมันประมวลผลไม่ทันมันลดสเปคลงเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดดีเทคนั้นก็ได้ครับมาปรับโพซิชันเอาลื่นสบายดึง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 นี่ไปตามมือนะครับมันไม่ได้กระตุกครับผมลากมันฮะสองเลเยอร์เพิ่มไปอีกหนึ่งลดสเกลเพิ่มแล้วกันปรับเลื่อนลงมาฮะลองเพลย์แบ็กดูครับเนี่ยสบายไม่ค้างเลยนะอันเนี้ยมันมี360แสดงว่าชุดน้ำอื้อหือนี่นะครับมีตั้งแต่1ต่อ2ต่อใส่เทคเข้าไปอีกอ่ะอีกสักอันผมไม่พิมพ์แล้วกันนะเอาประมาณนี้เทคนี่ดึงเทคแต่เทคนี่ลากได้นะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอ 4K มันลากแล้วหน่วงนะแต่เนี้ยเทคผมลากให้ดูสบายเลยครับปรับแต่งสีปรับโพซิชันได้ดึงอย่างนี้ง่ายหน่อยเนาะถ้ามันเป็นเทค CG ไม่ต้องมาคอยคลิกโพซิชันนะครับถ้าไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรเป๊ะมากเนี่ยโอ้สบายมากเลยอะแจ่มมากเลยอะเนี่ยโอ้ถือว่าตัด 4K ใส่ CG ทำวอล์กแบบ 4K ได้นะครับใครที่ตัดสไตล์คลิปวอล์กในระดับ 4K นะลูกค้าแบบว่าโอ้โหผมอยากให้คุณทำงานระดับ 4K ก็รับงานได้เลยครับ 4K แต่อย่าลืมอัพค่าตัวด้วยนะ ทีนี้เรามาดูการใช้พลังงานการเอ็กพอร์ตดีกว่าครับว่าใช้เยอะไหม CPU GPU วิ่งเพิ่มขึ้นแค่ไหนครับรีเพสไปเราเทสไว้หลายรอบมากโอ้โห GPU ก็80-90% 100ครับความร้อน GPU ประมาณ70องศาแล้วนะตอนนี้อันนี้มันเกิดจากความร้อนสะสมนะเพราะว่าเราทำงานแบบต่อเนื่องเลยเราเทสให้ดูเลยแล้วก็ตรงนี้ครับ CPU 80กว่าองศานะเราดู Core Temp หน่อยไหมอันนี้ CPU Core Temp นะเห็นไหมความร้อนมันก็ขึ้นพอสมควรแต่ว่ามันพยายามจะลดไฟลงนะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปเรามาดู CPU Zว่าตัวคอร์สปีดเป็นยังไงบ้างนะเอ้ยก็นิ่งๆที่ 4.2 นะ 4.3 ประมาณเนี้ยก็โอเคนะนี่ทุกอย่างเป็นออโต้หมดนะครับอุณหภูมิก็เหมือนเลี้ยงๆไว้อยู่ที่ประมาณ80องศาแต่คอร์สปีดไม่ได้ลดลงเยอะนะไม่ลดเลยอะอยู่ที่ประมาณ 4.2 4.3 โอ้ GPU 99%ค้างเลยเรามาดู GPU หน่อยอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ย75นะโอ้เหลือไม่ถึง2นาทีครับคลิปความยาวประมาณ 12-13 นาทีนะ 4K ตัวนี้ผมเทสแล้วแหละตัวเนี้ยใช้เวลาในการเอ็กพอร์ตประมาณ4นาทีครึ่งถือว่าเร็วมากคือไม่ต้องใช้ที่ระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กเลยอะวางบนโต๊ะแบบนี้เลยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆถือว่าสอบผ่านแบบสบายๆครับสำหรับการใช้งานจริงๆคุณสามารถทำงานนอกสถานที่ได้เลยแต่ถ้าเกิดทำงานนานๆอาจจะต้องมีการต่ออะแดปเตอร์หน่อยนะต่อไฟเลี้ยงหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบทำแบบฉาบฉวยไม่นานมากแก้งานหรือว่าเอ็กพอร์ตงานด่วนสามารถทำได้สบายเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ดูเลยครับการตกแต่งภาพเพราะว่าในการใช้การตกแต่งภาพเนี่ยมันจะใช้พลังงาน CPU ค่อนข้างเยอะเนาะก็เรามาดูกันว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็อันนี้เป็นโปรแกรม Lightroom นะนี่คือถ้าเกิดสเปคไม่ถึงเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงนะเวลาเราจะลากเพื่อปรับอะไรอย่างเงี้ยนี้เรามาลองแบบปรับหมุนอะไรอย่างงี้ดูนะ
เนี่ยสมูทมากเลยทำงานได้สบายเลยครับปรับปรับโทนสีได้นะเราลองมาปรับเล่นให้ดูนะฮะไม่มีหน่วงครับมาดูสังเกตว่า CPU เนี่ยเมื่อกี้ 40% เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เน้นเรื่องการแต่งภาพเนี่ยก็อาจจะต้องมองหา CPU ตัวแรงๆหน่อยนะตามงบประมาณที่สามารถเอื้อมถึงเนี่ยขนาดเราปรับเล่นๆ เนี่ยก็ 40% เลยนะอุณหภูมินะฮะก็ประมาณ80กว่าองศาถามว่าร้อนไหมก็ถ้าใครคิดว่ามันร้อนมากก็อย่างที่บอกครับหาตัวระบายความร้อนมาช่วยได้หรือเปิดรอบพัดลมให้มันสูงขึ้นเอาไว้แต่ทำงานได้นะอันนี้ผมยังเปิดโปรแกรม Premiere Pro อยู่เลยนะเราก็ทำงานไปด้วยเลยนะครับเนี่ยลากได้สบายครับโคนแต้มอ่ะโคนแต้มหน่อยอันนี้เราลองดูนะนี่ฮะปึ๊บดึงครับเนี่ยโอเคสบายครับงานไลท์รูมก็ทำได้นะฮะ Photoshop ก็ได้สำหรับงานโปรเซสต่างๆก็ CPU ช่วยได้ดีนะเรื่องของรูปภาพแบบนี้อันนี้เราทำงานแบบต่อเนื่องให้ดูเลยทั้งตัดต่อทั้งทำรูปภาพอะไรอย่างนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับไลท์รูมต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับหลังจากทำงานแล้วเราก็ต้องเล่นเกมมาดูว่าเป็นยังไงครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าออปชันของตัวเกม Call of Duty Warzone นะเราลดเสียงลงนิดนึงโอเคครับก็อันนี้กลางจอเป็นรายละเอียดนะแล้วก็นี่คือรายละเอียดของกราฟิกที่เราเซตอัพจริงๆยังไม่ได้เซตอะไรเลยมันเป็นค่าเดิมที่เมื่อเราเข้าเกมมามันก็เซตให้แบบนี้เลยนะมาดูว่ามันจะไหวแค่ไหนนะตอนเนี้ยเซตเป็นแบบ full screen RTX 3080 Ti 60 refresh rate นะแล้วก็หน้าจอ resolution จัดมาเป็น 4K เลยจัดเต็มมากนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเพื่อนๆดูเอานะครับนี่ custom unlimited นะครับอ่ะโอเค apply ไปก่อนทีหนึ่งฮะไปดู quality ครับนี่คือรายละเอียด quality ที่ถูกเซตอัพมาถือว่าเป็นแบบไฮหมดเลยนะกับอัลตร้าหมดเลยนะเราเปิด DLSS เลยแล้วกันในส่วนของ 4K นะแอปพลายไปเลยครับเปิด DLSS เรียบร้อยแล้วก็นี่คือรายละเอียดการเซตอัพต่างๆครับเพื่อนๆก็ลองดูกันนะ Ray Tracing เราเปิดดีไหมยังเหลืออ่ะเปิดไปอีกครับโอ้โหถือว่าจัดเต็มมากนะหวังว่าคงอยู่ในเกมได้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เรามาดูกันครับว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่าตอนนี้คือระดับ 4K เลยนะที่เราเล่นเนี่ย70เฟรมครับคือที่น่ากังวลคือความแรงอ่ะมันเล่นได้อยู่แล้วนะแต่ความร้อนนี่แหละลองดูกันเรื่อยๆนะตอนนี้รอบพัดลมมันก็ยังไม่ได้วิ่งสุดนะครับคือถ้าเกิดใครเล่นเกมผมแนะนำว่าคุณควรจะใช้ตัวคูลลิ่งของแล็ปท็อปนะมันจำเป็นพอสมควรเลยนี่ครับนี่ 4K ครับโอ้โหนี่ลื่นๆสบายครับไม่ต้องห่วงเลย70 80เฟรมโอ้ขนาดซ้อมก็ไม่ให้เรายิงเหรอตายครับนะอุณหภูมิก็ดูกันครับ CPU 80การ์ดจอ80เหมือนกันประมาณ79นะครับแต่เฟรมเรทนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเอาจริงเกินคาดเพราะผมคิดว่าโอ้ยถึงอุปกรณ์มันแรงก็จริงอ่ะแต่ว่าความร้อนมันน่าจะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆเถอะคือนี่เปิดแบบ 4K เลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อคือบอกได้ตรงนี้เลยว่าคุณมีโน้ตบุ๊กตัวนี้ทำงานได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าทำงานตัดต่อวิดีโอทำงานรูปภาพสบายๆแน่นอนครับเดี๋ยวเราสรุปไว้ก่อนไงเดี๋ยวพอตายแล้วไม่ทันได้สรุปเราจะโดดลงครับมีโอกาสให้ไม่นานมากจะมาดูว่าพอเห็นเรื่องของการใช้พลังงานบ้างหรือเปล่านะฮะจริงๆเนี่ยผมก็ยังตั้งอยู่บนโต๊ะนะไม่ได้ใช้คูลลิ่งของแล็ปท็อปเลยอะเอาล่ะ
เราต้องรอดจะ10เฟรมอ่ะโดยประมาณที่เห็นน่ะมีมั้ยยังไงอ่ะรอเป้าไว้ทีนึงสบายสบายเลยครับนี่ 4K นะเนี่ยไม่ตายครับเราวิ่งหนีก่อนก็เฟรมเรทประมาณ70เฟรมนะสบายเลยครับความร้อนก็ประมาณ80องศานะทั้งการ์ดจอทั้ง CPU เลยนี่ขนาดรอบพัดลมยังไม่เต็มนะครับใครกังวลก็เปิดรอบให้สูงสุดก็ได้เดี๋ยวผมลองเปิดรอบให้สูงสุดไหมมาดูว่าอุณหภูมิจะลงเยอะไหมอ่ะโทโบไปครับเสียงก็จะดังหน่อยนะลงมาอย่างรวดเร็วเห็นไหมโอ้เหลือ76องศาครับทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอเลยรอเป้าหน่อยเรียกว่าน่าจะโดนซุ่มยิงแถวๆนี้แหละไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้อุณหภูมิเหลือ71โอ้โหเยี่ยมยอดเลยถ้าเกิดเปิดแบบเทอร์โบนะรอบพัดลมแต่เสียงก็จะขึ้นนิดนึงแต่ก็นะแลกมากับลดอุณหภูมิได้เยอะมากเลยกว่า10องศาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครแบบว่าอยากให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วมันไม่ร้อนมากก็เปิดรอบสูงๆไว้ก็ได้นะ
ถ้าคิดว่ามันไม่รบกวนลองกระโดดลงน้ำสิก็ยัง70อยู่นะเราไปซุ่มยิงเนี่ยมันขับรถหนีไปแล้วครับนี่เราเล่นให้ดูยาวๆเลยนะเนี่ยยิ่งเปิดรอบพัดลมสูงมันยิ่งเย็นลงเรื่อยๆอ่ะเรียบร้อยโอเคพอเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้เห็นรายละเอียดไปพอสมควรเลยนะจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโน้ตบุ๊กที่แรงมากๆนะครับกับ CPU i9 แล้วก็การ์ดจอ RTX 3080 Ti ต้องบอกว่าสำหรับการทำงานเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ทาง Geekbyte Aero 16จริงๆแล้วก็จะมีรุ่นที่สเปคต่ำกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i7หรือว่ารายละเอียดการ์ดจออื่นที่มันต่ำลงแล้วก็ราคาถูกลงแน่นอนว่าสำหรับตัวนี้ราคาแสนอัพแน่นอนและจากที่ทราบมาครับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยนะในส่วนของรุ่นสเปคนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นซีรีส์ Aero 16 Intel Gen 12รุ่นอื่นๆยังมีนะที่เป็นสเปคที่ต่ำลงมาอย่างที่บอกไปนะครับการ์ดจอสเปคต่ำลงแล้วก็CPU เป็น i7 อะไรแบบนี้ก็ยังมีซึ่งมันมีหลากหลายรุ่นมากๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ว่ารุ่นและสเปคต่างๆในรหัสต่างๆเนี่ยมีสเปคอะไรบ้างนะครับสำหรับ Aero 16สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ